ออกตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ว่าเขาจะมีอะไรนะมีอ๋อนี่ไงดงกุยขึ้นข้างบนได้เลยข้างบนมีอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นของเป็นของโบราณของโบราณตั้งแต่หมอแหกแต่กระโปะที่มันกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้ได้ก็ต้องเก็บต้องออมอยู่จนนะเนี่ยไม่มันอ๋อนี่เป็นบ้านโล่งกว้างสมัยโบราณเราจะเอาข้างหน้าไว้สำหรับรับอากาศนะดงกุยนะคะเวลานักการเมืองมากเขาก็จะชื่นมากคนนี้เพราะเขาจะได้เห็นแต่ว่าก็เอาสิไว้ของโบราณโมเหกแต่กระโปะนะเครื่องใช้ต่างๆไปบุกเศร้าดอกของเขาเห็นยังไงช่างอันเขาให้ยูให้กินเขาตำของตำหูสินะจะไว้ยังสีเนื้อแล้วก็ทำไมมันเรื่องนี้ก็คือจำลองให้ทำเป็นที่วัดพระเอาก่อนส่วนเป็นบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้ามีบ้านต้องมีสระน้ำเนาะดูเนาะสระน้ำข้างๆเนาะต้นไม้ตรงนี้ต้องใส่เป็นโดมหรือเป็นสังกะสีแบบสันไทยเนาะมันถึงจะดูแลพื้นตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านสูงๆแบบนี้ดีมากเลยคือเดินขึ้นมากับเดินขึ้นมาบนบ้านน่ะแล้วก็ตรงนี้นอนเล่นได้กลางคืนบ้านถ้าเป็นบ้านคนน่ะบ้านคุยมันต้องรับลมก็ทำเพื่อรับลมได้เป็นบ้านเหมือนบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านผู้ร่างตั้งดีแต่ก่อนเขาจะนั่งอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่มันจะมีอะไรเขาก็เชิญขึ้นมาอย่างนี้เนาะถ้าเขาไม่เชิญขึ้นเขาก็ขึ้นไม่ได้นะบ้านเขาเพราะขออนุญาตให้ขึ้นแหละแล้วก็จะเป็นครัวอะไรจะอยู่ข้างล่างใช่คือพออย่างนี้เนาะก็คือความที่เขาตั้งใจคือต้องพัฒนาคือจริงๆอ่ะจะทำเป็นตัวบ้านให้คนมาดูสถาปัตยกรรมบ้านเก่าเลยจริงๆทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ไว้ในนี้แต่เอกของตั้งผงตั้งผาสมัยคนเมื่อห้าหกอายุร้อยบอกร้อยปีโมผาโมแพ่งยังกับสิจัดสรรไว้ดีนะก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ไปในตัวอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่กุยปุระทั้งหมดนะคะจะเป็นกระทรวงเกษตรเรื่องกระทรวงเกษตรก็ว่าขึ้นไปทีนี้เราได้ตัวมิวเซียมแล้วเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านกิจกรรมการแสดงที่จะให้ชาวบ้านเขามารำเรื่องกุยเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเวลามันคนมาพักแล้วมันจะต้องมีศิลปะการแสดงให้เขาโล่งๆอย่างแต่ว่าขอให้มันมีที่มีทางมีรู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรให้มันมีน้ำพอถึงเวลาจัดมันงบมันตกลงมาปุ๊บมันเอานั้นเอานี้มาประดับได้เอาตรงนี้ใช่ไหมถูกอันนี้ใช่ไม่ใช่รำไปแล้วจะหักนะไม่ทราบแต่ว่ารำแกลมอแกลเมอร์เนี่ยก็ตกทรงตกสะนะแต่ว่าจริงๆอ่ะในโมเดลธุรกิจเขาคือมันไม่ใช่โฮมสเตย์นะมันเป็นรีสอร์ทเนาะพอเสร็จปั๊บแล้วก็มันจะบวกพิพิธภัณฑ์บ้านดุงกุยแล้วก็ทางนู้นไปได้ไหมล่ะทางนู้นมันต้องเดินไฟ